ต่อไปข้อที่6รักการศึกษาค้นคว้าด้วยการอ่านจดบันทึกข้อมูลอย่างมีหลักฐานนะคะมีนิสัยรักการอ่านรักการเขียนนะคะถ้ามีติดตัวนักเรียนไปจนตลอดชีวิตเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนพัฒนาสิ่งต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าคนที่ไม่มีนิสัยรักการอ่านรักการศึกษาค้นคว้าเราจะรู้มากกว่านะตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ตามช่องต่างๆที่นำเสนอในรูปแบบลักษณะการตอบคำถามมีเกมวาไรตี้ต่างๆเนี่ยนักเรียนเคยชมเนี่ยนะคะการตอบคำถามนักเรียนเคยตอบตามไหมทำไมเราตอบไม่ได้แต่ทำไมน้องเขาตอบได้เพราะคนเราจะรู้ทุกเรื่องไหมรู้เหมือนกันแต่ไม่ทุกเรื่องบางคนก็อาจจะประสบเหตุการณ์นี้มาด้วยตนเองนะบางคนก็อาจจะต้องศึกษาค้นคว้าถึงจะรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาค้นคว้ามีลักษณะนิสัยที่จะทำให้เธอเนี่ยนะการรักการศึกษาค้นคว้าหรือว่าลักษณะนิสัยรักการอ่านเนี่ยในส่วนของนักเรียนวังไกลกังวลปลูกฝังนักเรียนไหมคะปลูกฝังนักเรียนนะคะปลูกยังไงก็ปลูกก็ตายหมดเหมือนปลูกหญ้าเคยเห็นปลูกสนามหญ้าไหมคะสนามหญ้าหน้าโรงเรียนเจริญเติบโตดีได้อยากที่จะปลูกฝังแล้วนักเรียนได้อย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าพอปลูกไปก็ตัวเองก็ไม่ได้รดน้ำตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นการปลูกฝังสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนักเรียนจะได้ประโยชน์นะคะในวันนี้นักเรียนได้ประโยชน์แล้วในวันข้างหน้านักเรียนยังสอนน้องสอนลูกเธอได้ไหมยังสอนได้นะแต่เธออย่าไปปลูกฝังบอกว่าไม่เป็นไรลูกพ่อก็เคยตกมาแล้ววิชานี้พ่อตกหมดเลยเคยตกมาหมดเลยเกือบจะทุกวิชานะในแต่ละเทอมก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปนะเป็นการปลูกฝังในสิ่งที่ดีไหมก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยในการรักการอ่านเนี่ยรักการศึกษาค้นคว้าเนี่ยควรที่จะปลูกฝังให้มีนะคะเพราะฉะนั้นโครงการรักการอ่านของโรงเรียนวังไกลกังวลก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะปลูกฝังลักษณะนิสัยการศึกษาค้นคว้าทางด้านการอ่านนะคะมาดูเนื้อหารายละเอียดต่อไปนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่7นะคะครูจะไปช้าๆนะเพราะว่าในแต่ละหัวข้อนั้นนะก็จะกล่าวถึงในแต่ละเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องบางครั้งอาจจะยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันมานักเรียนได้ฟังบ้างนะคะถ้าจดอย่างเดียวเนี่ยนักเรียนคงจะแย่แน่เลยนะการเรียนนั้นต้องสัมพันธ์ทักษะนะคะว่าจะเป็นการฟังไปด้วยนะคะแต่นักเรียนบอกว่าหนูขอพูดไปด้วยพูดตลอดนี่ก็ไม่ดีนะคะอาจจะพูดบ้างครูไม่ว่าเพราะว่าลักษณะของเด็กเนี่ยก็จะต้องคุยได้บ้างนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคุยกันตลอดจนตัวเองนั้นไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะคะต้องพูดได้บ้างไม่ใช่ว่าห้ามเลยนะคะนักเรียนก็จะต้องคุยบ้างแต่อย่ามากไปนะคะให้พอเหมาะนักเรียนรู้เองอยู่แล้วนะอย่างพรชัยต้นชั่วโมงคุยพอช่วงกลางชั่วโมงหลับหรือเปล่าคะให้ครบทุกทักษะนะไม่มีนะคะการฟังการดูการพูดการอ่านการเขียนนะไม่มีการนอนนะคะมาดูเนื้อหารายละเอียดในข้อที่7นะคะอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ทำยุทธหัตถีได้อย่างถูกต้องนะคะในเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศนักเรียนทราบแล้วว่าช้างพลายประกายมาศเนี่ยเป็นช้างเพศเมียหรือเพศผู้คะช้างพลายเพศผู้นะคะเดี๋ยวครูจะมีรูปภาพจินตนาการน่ะที่ผู้วาดเนี่ยได้วาดตามจินตนาการนักเรียนดูนะคะในชีวิตจริงของนักเรียนเคยเห็นช้างไหมคะโดยเฉพาะใครที่มีบ้านอยู่ป่าละอูนะคะในเขตอำเภอหัวหินนะคะก็จะเจอบ่อยๆใช่ไหมคะครูก็เคยไปเจอช้างช้างลักษณะของช้างป่ากับช้างที่อยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าที่เดินอยู่ในเมืองเนี่ยเธอคิดว่าลักษณะของช้างอย่างไรที่จะสง่างามมากกว่ากันช้างที่อยู่ในป่าเนี่ยจะสง่างามครูเคยไปที่ป่าละอูนะไปเที่ยวนะก็ขับรถยนต์ไปก็ไปพบฝูงช้างโขลงช้างนะคะใช้ลักษณะนามผิดโขลงช้างนะนักเรียนสังเกตดูนะในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยก็จะมีช้างลูกช้างเนี่ย
นะลูกช้างจะโผล่ออกมาก่อนดูนะเขาดูถนนนะคะแสดงว่าเขาคุ้นเคยกับมนุษย์ไหมคะจริงๆแล้วเราไปบุกรุกเขานะแล้วก็เคยพบว่ามีชาวบ้านเนี่ยขับรถเครื่องมาเนี่ยนะก็จะคือต้องดับเครื่องไม่ว่ารถอะไรก็ตามนะถ้าพบช้างเนี่ยนะคะก็จะต้องดับเครื่องเพราะอะไรคะเพราะช้างเนี่ยครูมีความรู้สึกว่าเขาจะมีการสื่อทางใจอ่ะกับมนุษย์ได้นะอย่างเช่นเรามาดีหมายถึงว่าเราขอผ่านทางไปแล้วก็บอกนะอาจจะไม่ต้องตะโกนบอกหรอกเราก็ส่งกระแสจิตไปบอกว่าเราขอผ่านไปนะอย่าทำอะไรเราเพราะเราก็ไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไรเนี่ยเราก็จะผ่านได้ด้วยดีแต่ก็เคยมีข่าวว่าชาวบ้านถูกช้างทำร้ายเหมือนกันเพราะอะไรคะเพราะชาวบ้านก็จะปลูกสับปะรดนะคะในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะมีไร่สับปะรดสับปะรดเนี่ยเป็นอาหารของช้างแต่เวลาที่ช้างลงไปเป็นโขลงเนี่ยก็ไม่ได้กินอย่างเดียวนักเรียนเหยียบย่ำทำลายแล้วแถมยังเล่นอีกนะเคยครูเคยดูเนี่ยเขาลงมากลางคืนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสับปะรดไม่ว่าจะเป็นผลไม้อย่างอื่นนะจับคว้างเล่นเลยนะนักเรียนเขาจะดูว่าถ้ายังไม่สุกอย่างขนุนยังไม่สุกเนี่ยเขาก็ไม่ชอบกินเหมือนกันนะเขาไม่ชอบกินเขาจับมาดูแล้วว่าไม่สุกเขาก็คว้างเล่นนะทั้งต้นเลยเงี้ยสับปะรดก็เหมือนกันนะพอดูว่าอันไหนกินได้เขาก็กินอันไหนกินไม่ได้ก็เหยียบย่ำเหมือนกับคือลักษณะของสัตว์เนี่ยเขาก็จะไม่รู้เหมือนมนุษย์นะคะแม้แต่มนุษย์บางคนเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยในสมัยเด็กเนี่ยเคยเก็บผลไม้แล้วคว้างเล่นไหมคะเหมือนกับต้นปาล์มในโรงเรียนนั่นแหละที่จริงถ้าอยู่ในส่วนที่เขาอยู่เนี่ยก็จะสวยงามก็คืออยู่ตามต้นปาล์มเนี่ยอยู่บนต้นเธอก็เป็นเด็ดมาเล่นนะคะถ้ามาอยู่ในมือเธอสวยไหมไม่สวยเป็นการทำลายนะคะก็เหมือนกันมาดูเนื้อหารายละเอียดต่อนะคะต่อไปมาเรื่องประโยคนะคะจริงๆแล้วเรียนแล้วนะคะประโยคความรวมคำไทยทั้ง7ชนิดนะคะก็จะมีคำบุพบทนะคะคำสันธานนักเรียนจะต้องเข้าใจความหมายของคำบุพบทเข้าใจความหมายของคำสันธานและเข้าใจความหมายในเรื่องประโยคนะคะแล้วก็ชนิดของประโยคเพราะฉะนั้นในภาคเรียนที่2นักเรียนมีพื้นความรู้เดิมชนิดของประโยคอยู่แล้วนะคะมีพื้นความรู้เดิมในเรื่องคำบุพบทคำสันธานนะคะและการขยายส่วนต่างๆของประโยคที่ครูปูความรู้พื้นฐานในภาคเรียนที่1ไปบ้างแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนเนื้อหารายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นนะคะในภาคเรียนที่2นะคะและข้อสอบนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าครูออกในเรื่องประโยคน้อยมากนะคะในข้อสอบกลางปีนั้นไม่ออกเลยแต่ครูจะไปออกข้อสอบในการสอบเก็บคะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ใช่ไหมคะในเทอม2นี้นะคะภาคเรียนที่2นี้นั้นครูจะเน้นเนื้อหารายละเอียดในเรื่องประโยคชนิดของประโยคแล้วก็การใช้บุพบทสันธานมาเชื่อมในประโยคนะคะแล้วก็การใช้ส่วนขยายของประโยคโดยใช้คำโดยใช้วลีแล้วก็โดยใช้ประโยคนะคะต่อไปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่9นะคะการใช้ภาษาโน้มน้าวใจใช้ภาษาโน้มน้าวใจเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายได้นะคะการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายได้นักเรียนจะเห็นได้ว่าในการประกอบอาชีพในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นในการทำมาค้าขายเนี่ยนะถ้านักเรียนไปตลาดนัดนะนักเรียนไปซื้อของตลาดนัดพ่อค้าแม่ค้าจะใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจด้วยการพูดด้วยการเขียนนักเรียนได้ซื้อของไหมคะนักเรียนจะซื้อไหมนะกับคนที่พูดจาไม่ดีนะอย่างเช่นเราไปยืนดูของเนี่ยดูอยู่นั่นแหละไม่ซื้อเมื่อไหร่จะซื้อสักทีเธอจะซื้อไหมเรียกว่าเป็นการโน้มน้าวใจไหมถ้า
นักเรียนไปซื้อของในตลาดนัดหรือว่าตามร้านนั้นเป็นประจำยกเว้นห้างสรรพสินค้านะห้างสรรพสินค้าก็จะมีวิธีในการโน้มน้าวใจอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะติดแอร์ใช่ไหมคะเย็นๆเนี่ยเราไปเดินนะอาจจะหวังว่าพอติดแอร์เย็นๆนะผู้คนก็ไปเดินตากแอร์ภาษาพูดเนี่ยก็คืออาจจะไปเดินเที่ยวนะคะมีเวลาไปเดินเที่ยวก็อาจจะซื้อของก็ได้แล้วก็ราคาเป็นไงคะราคาก็อาจจะถูกหรือว่ามีสีสันมีจำนวนเนี่ยนะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีในการโน้มน้าวใจแตกต่างกันนะคะการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจอย่างเช่นนักเรียนจะขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนเนี่ยจะยืมปากกาเขาเนี่ยนักเรียนจะพูดยังไงนะเพื่อนวันนี้เธอล้อหล่อเป็นพิเศษเลยนะมีปากกามากี่ด้ามเนี่ยมายืมหน่อยนะกับเธอบอกว่าเพื่อนไปเกิดใหม่ได้แล้วไปยืมปากกาหน่อยนะเธอจะให้ก็ยืมไหมเพื่อนจะให้ยืมไหมครับนะเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจเนี่ยจะไม่หวังเฉพาะให้เขามาดีกับเราหรือว่าให้เขาทำตามเราอย่างเดียวนะคะต้องมองไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมด้วยนักเรียนจะเห็นได้ว่าในลักษณะเชิงธุรกิจเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมจะค่อนข้างน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมายได้เนี่ยก็จะต้องมีหลักการแล้วก็วิธีการที่จะไม่ทำให้คนอื่นนั้นเขาเดือดร้อนนะคะต่อไปมาดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่10นะคะการใช้คำราชาศัพท์นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าการใช้คำราชาศัพท์ในปัจจุบันนี้นะคะจะไม่เฉพาะเจาะจงเฉพาะคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงคำสุภาพที่ใช้กับคนโดยทั่วไปนะคะการใช้คำราชาศัพท์ในสังคมไทยนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะนะคะแต่ถือเป็นความงดงามทางภาษาแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอันดีของคนไทยนะคะชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่มีนะคะการใช้คำเนี่ยแทนตนเองแทนผู้ที่เราพูดด้วยเนี่ยก็จะพูดไปตรงๆเลยแต่ว่าในลักษณะของคนไทยถ้าเราอายุมากกว่านะคะเราพบคนอายุน้อยกว่าใครจะไหว้คะผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะคะนั่นคือลักษณะของสังคมไทยนะคะเราเป็นเด็กเนี่ยเราควรปฏิบัติกับผู้ใหญ่อย่างไรควรใช้คำแทนตนเองสรรพนามบุรุษที่1สรรพนามบุรุษที่2อย่างไรถือว่าเป็นความงดงามทางภาษานะคะไม่ถือว่าเป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะแต่อย่างใดนะคะคือในเรื่องของการใช้คำราชาศัพท์นะคะในเทอม1นั้นก็อาจจะเรียนไปบ้างแต่ในเทอม2นี้นักเรียนจะได้เรียนอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะต่อไปข้อที่11นะคะการเปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียนนะคะภาษาพูดพูดง่ายนะคะอย่างเช่นนักเรียนถามเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่สนิทกินข้าวยังนะสื่อความหมายได้ชัดเจนไหมคะว่าถามว่ากินข้าวมาหรือยังนะคะเธอสื่อความหมายกับเพื่อนเธอถามเพื่อนเนี่ยแต่ถ้าพบหน้าครูเธอถามว่ากินข้าวยังนะได้ไหมคะไม่ได้นะคะหรือว่าการใช้ภาษาพูดเธอบอกว่ากินข้าวแต่ถ้าภาษาเขียนเธอต้องใช้คำว่ากินเนี่ยต้องใช้คำว่ารับประทานนะคะลักษณะของภาษาพูดกับภาษาเขียนที่เปรียบเทียบกันง่ายๆนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าลักษณะของหนังสือนะคะถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยการใช้ภาษานั้นก็จะสื่อความหมายภาษาในการเขียนเนี่ยผู้ซื้อก็จะต้องซื้อหนังสือพิมพ์ไปอ่านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาที่ใช้ในการเขียนหนังสือพิมพ์ก็จะใช้อีกลักษณะหนึ่งนะและภาษาที่ใช้ในการเขียนในหนังสือแบบเรียนของนักเรียนก็จะใช้อีกลักษณะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นประเภทของหนังสือนั้นก็คือแบ่งระดับภาษาที่ใช้ในการเขียนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักเรียนนะเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนั้นควรที่จะพูดเป็นนะคะการพูดได้นั้นพูดได้ทุกคนแต่ว่าพูดเป็นไหมก็คือเวลาพูดออกไปแล้วเนี่ยเกิดผลตามมาต่อผู้พูดอย่างไรบ้างนะผู้คนเชื่อถือไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้น
ในข้อที่11นี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นว่าการใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนนั้นแตกต่างกันอย่างไรและนักเรียนสามารถที่จะทราบความหมายในการสื่อไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือว่าการเขียนได้เหมาะสมนะคะ